بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราได้พูดคุยกันถึงความสูงส่งความงดงามของอันอิสลามซึ่งถือได้ว่าเป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในประเด็นถึงสิ่งที่ทำให้เราประจักษ์ชัดมั่นใจว่าอิสลามนี่แหละเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺได้มอบให้กับผู้ศรัทธานะครับเป็นของขวัญอันล้ำค่าเลยทีเดียวนะครับหาสิ่งใดมาเปรียบไม่ได้อีกแล้วนะครับอิสลามเท่านั้นนะครับที่มีคุณค่าสูงส่งอย่างที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามั่นใจในเรื่องนี้ได้นะครับนั่นก็คืออิสลามเนี่ยเป็นดีนุลอิซซะวัลกุวะอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความสูงส่งศาสนาแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีและก็เป็นศาสนาแห่งความแกร่งเข้มแข็งมั่นคงนะครับอัลลอฮุอักบัรเรื่องนี้นะครับเราพบคำสอนที่ทำให้เราเข้าใจว่าหรือเรามั่นใจว่าอิสลามนี่แหละคือศาสนาดีนุลอิซซะศาสนาแห่งเกียรติยศความสูงส่งแล้วก็เป็นดีนุลกุวะเป็นศาสนาแห่งความแข็งแรงเข้มแข็งมั่นคงนะครับหลักยึดมั่นที่สำคัญนั่นก็คือว่ามุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยจะยึดมั่นอีมานศรัทธาอย่างเหนียวแน่นมั่นคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราทราบกันดีนะครับอัลลอฮ์นั้นอัซซีซอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สูงส่งเป็นผู้ที่เกียรติมีเกียรติอันสูงส่งที่สุดนะครับอัลลอฮ์อัลกบีรอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับอัลกอวีอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเข้มแข็งอัลมาตีนเป็นผู้ทรงมั่นคงนะครับดังนั้นผลจากการที่เรายึดมั่นต่อพระองค์เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมาเนี่ยดูสูงส่งทั้งที่เนื่องจากว่าคำสอนที่พระองค์ได้มอบให้เนี่ยล้วนแล้วแต่ชี้นำหรือมีผลทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยมีเกียรติสูงส่งมั่นคงเหมือนดังที่พระองค์สถานะของพระองค์ได้เป็นอยู่ซึ่งบทเรียนคำสอนหลักการที่พระองค์ได้บัญชาได้มอบให้เนี่ยเรามั่นใจนะครับว่าเมื่อพระองค์สูงส่งพระองค์ก็มอบหลักการที่สูงส่งก็เหมือนคนเรานะนะครับปกติแล้วคนที่มีความรู้ก็จะมอบวิชาความรู้ส่วนคนที่ไม่มีวิชาความรู้เขาก็ไม่อาจที่จะมอบวิชาความรู้ให้กับใครได้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งพระองค์จึงมอบหลักการที่จะทำให้ผู้ที่ยึดมั่นในหลักการนี้มีความสูงส่งได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอ่ยกล่าวในเชิงคำถามนะครับในอัลกุรอานซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่139ว่าอายะบะตะกูนาอินดะฮุมุลอิซซะฟะอินนัลอิซซะตะลิลลาฮิญะมีอะครับพระองค์ถามว่าพวกเขาจะไปแสวงหาเกียรติศักดิ์ศรีจากพวกเขากระนั้นหรือพวกเขาในที่นี้ก็คือผู้ศรัทธาเนี่ยไปจะแสวงหาเกียรติศักดิ์ศรีจากกาเฟสอย่างนั้นหรือหาได้ไหมหาไม่ได้นะครับผู้ศรัทธาไม่อาจที่จะได้รับเกียรติอันสูงส่งได้รับอิซะจากกาเฟสอายะบะตะกูนาอินดะฮุมุลอิซะพวกเขาจะไปแสวงหาเกียรติจากพวกเขาซึ่งก็หมายถึงปฏิเสธศรัทธาอย่างนั้นหรืออัลลอฮ์ให้เหตุผลว่าฟะอินนัลอิซะตะลิลลาฮิญะมีอะแท้จริงเกียรติศักดิ์ศรีความสูงส่งนั้น
เป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับดังนั้นเกียรติศักดิ์ศรีนั้นจะได้มาก็ด้วยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยหลักการของพระองค์อิสลามจึงเป็นดีนุลอิซซะห์ศาสนาแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีและก็ปีดีนุลกุวะนะครับเป็นศาสนาแห่งความเข้มแข็งความมั่นคงนะครับหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์ในยุคท่านนบีในยุคบรรดาซอฮาบะห์ตะบีอีนตะบีอีนเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเราศึกษาดูเราจะพบสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากเลยนะครับว่าผู้คนที่ยึดมั่นอิสลามอย่างเหนียวแน่นมั่นคงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีอิซซะห์มีเกียรติศักดิ์ศรีและเป็นบุคคลที่กอวียนเป็นบุคคลที่เข้มแข็งทั้งนั้นนะครับในสมรภูมิรบเนี่ยหลายๆสมรภูมิประจักษ์ชัดแก่เราอย่างดีเลยว่าด้วยการยึดมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเหนียวแน่นมั่นคงเนี่ยแม้จำนวนไพ่พลจะน้อยกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ด้อยกว่าซึ่งมองตามภาพการตามรูปการแล้วก็คงแพ้น่ะไม่มีโอกาสไม่มีวันหรอกที่จะชนะแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสงครามบะดัรจำนวนคนก็น้อยกว่าอาวุธก็ด้อยกว่าก็ชนะเห็นไหมครับสงครามอูฮุดถึงแม้จะไม่ชนะแบบใสสะอาดนะครับแต่ก็ไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ใช่ฝ่ายที่พ่ายแพ้อย่างยับเยินทั้งที่จำนวนไพ่พลก็น้อยกว่าอาวุธก็ด้อยกว่าเห็นไหมครับการเตรียมการก็ไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างฝ่ายตรงข้ามเพราะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฝ่ายมุชริกมักกะเนี่ยเมื่อเขาแพ้สงครามบะดัรเนี่ยหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วว่าต้องแก้แค้นทวงเอาคืนให้ได้เพราะฉะนั้น1ปีเนี่ยเขาเตรียมการอย่างที่สุดเลยและโดยเฉพาะยิ่งลูกหลานของคนที่เสียชีวิตถูกฆ่าตายในสงครามบะดัรลูกหลานนี่โกรธแค้นมากเลยจะต้องเอาคืนแทนพ่อของฉันให้ได้จะต้องเอาคืนแทนคุณปู่ของฉันให้ได้เพราะในระยะเวลา1ปีเนี่ยพวกเขาเตรียมการมาอย่างพร้อมเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเห็นมั้ยครับทหารของมุสลิมด้วยการที่เขาเหล่านั้นยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานศรัทธาต่อพระองค์อย่างเหนียวแน่นมั่นคงเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นไม่หวั่นไหวนะครับและก็ไม่ใช่ผู้ที่พ่ายแพ้และโดยเฉพาะยิ่งในช่วงแรกของสงครามอูฮุดเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ที่กำชัยชนะแต่เนื่องจากเกิดการฝ่าฝืนขัดขืนคำสั่งท่านรอซูลบางเรื่องบางประเด็นบางประการเนี่ยความบอบช้ำการสูญเสียจึงเกิดขึ้นกับทัพของมุสลิมนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยก็ไม่อาจที่จะเรียกว่ามุสลิมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับเพราะว่าก็ยังสามารถต้านทานได้อยู่นะครับยังสามารถต้านทานได้อยู่ถึงแม้ว่าในระหว่างสงครามเนี่ยระหว่างในสนามรบเนี่ยจะมีข่าวลือออกมาว่ามุฮัมมัดตายแล้วซึ่งมูนาฟิกเนี่ยโหมโรงเลยพอมีข่าวเลือออกมาจะรบไปอีกทำไมล่ะกันในเมื่อผู้นำแม่ทัพของเราตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาสร้างความระส่ำระสายสร้างความทำให้เกิดการเสียขวัญในหมู่ทหารของมุสลิมนี่คือกลุ่มมูนาฟิกได้เปิดเผยตัวตนออกมาแล้วก็สร้างความระส่ำระสายในทัพของมุสลิมแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับด้วยการที่ทหารมุสลิมเราจำนวนหนึ่งเนี่ยยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นนะครับสถานการณ์จึงพลิกกลับมานะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่บางคนอาจจะบอกว่าไม่สามารถที่จะพูดว่าใช้ชนะอย่างใสสะอาดอย่างเหมือนอย่างชนะในสงครามบะดัรอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สามารถที่จะปกป้องนะท่านนบีปกป้องรัฐอิสลามปกป้องพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาได้เห็นไหมครับความเข้มแข็งมาจากไหนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมาจากการที่เขาเหล่านั้นยึดมั่นในอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเหนียวแน่นมั่นคงทุกวันนี้เป็นเรื่องน่าคิดไม่น้อยเลยทีเดียวว่ามุสลิมของเราเนี่ยกับอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าไม่ค่อยเหนียวแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้น
ความเข้มแข็งจึงไม่ค่อยได้เกิดในหมู่มุสลิมอีกทั้งอิซะเกียรติศักดิ์ศรีความสูงส่งเราก็ไม่อาจที่จะบอกได้ว่าณวันนี้มุสลิมเราสูงส่งอย่างที่สุดมุสลิมเราเข้มแข็งอย่างที่สุดมันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับทั้งที่จำนวนมุสลิมในยุคปัจจุบันเนี่ยมีไม่น้อยสิ่งหนึ่งที่เราพอจะได้คิดก็คือเราเหินห่างจากอะกีดะห์จากหลักศรัทธาเรามองข้ามไปว่าอิสลามนี่แหละคือสิ่งที่สูงส่งอิสลามนี่แหละจะนำมาจะทำให้เกิดความสูงส่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งในทุกส่วนของสังคมเข้มแข็งทางด้านร่างกายเข้มแข็งทางด้านครอบครัวเข้มแข็งทางด้านสังคมเข้มแข็งทางด้านการเมืองการปกครองเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสุลุกอัคลากิริยามารยาทเกิดความเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงอัลลอฮฺอัลลอฮฺพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราต้องกลับมาสู่อันอิสลามอย่างแท้จริงและซึ่งเป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้มอบให้นะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับก็ปิดท้ายกันด้วยตัวอย่างนี้ท่านอุมาร์บินคอตอบเนี่ยปกติท่านเป็นคนที่สมถะนะครับเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่เนี่ยก็มีรอยปะชุนนะครับเพราะเสื้อท่านสวมใส่เสื้อผ้าเก่าแต่ท่านเป็นถึงผู้นำแห่งรัฐอิสลามในครั้งที่ท่านเดินทางไปยังชามไปยังไบตุนมักดิสเพื่อไปรับมอบกุญแจของประตูไบตุนมักดิสเนี่ยท่านสวมใส่ชุดเสื้อผ้าที่มีร่องรอยของการปะชุนนะครับก็มีผู้คนเสนอความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนชุดให้กับผู้นำของเราให้เหมาะสมหน่อยผู้นำแห่งรัฐอิสลามเดินทางมาไกลเพื่อมารับเพื่อเป็นเกียรติมารับกุญแจเมืองกุญแจไบตุนมักดิสด้วยตัวของท่านเองก็อยากจะให้ท่านเนี่ยสวมใส่เสื้อผ้าอภรรท์ที่สมเกียรติสักนิดหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอุมาร์บินคอตอบพูดว่าไงนะห์นุกอมุนอะอัซซะนัลลอฮุบินอิสลามพวกเราคือกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ให้สูงส่งได้ด้วยอิสลามวะมะฮ์มาอิบตะกอยนัลอัซซะตะบิฆอยริฮิอะซัลลานัลลอฮุตราบใดที่เราแสวงหาอิซซะห์ความสูงส่งด้วยอื่นจากอิสลามแล้วก็อัลลอฮ์จะทำให้เราตกต่ำอัลลอฮ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำพูดของท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยเป็นคำพูดที่แหลมคมมากเลยทีเดียวนะครับก็น่าคิดนะครับลองไปวิเคราะห์พูดคุยกันต่อนะครับพวกเราคือกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ให้เข้มแข็งสูงส่งได้ด้วยอิสลามตราบใดที่เราแสวงหาความสูงส่งด้วยอื่นจากอิสลามแล้วก็อัลลอฮ์จะทำให้เราตกต่ำوالله أعلم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته